ที่สำคัญคือท่านนายกต้องชี้แจงเหตุผลด้วยนะครับว่าทำไมวันนี้ถึงต้องเลื่อนและมาไม่ได้ทราบก็ทราบข่าวก็ออกทุกสื่อว่าตอนนี้ท่านเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศแล้วก็มอบหมายมาแล้วไม่ทราบว่าจะพาดพิงทำอะไรคะอันนี้จริงๆอ่ะคุณโตโต้คุณชาดาไทเศรษฐ์ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาก็ออกมาตอบคุณนะทำไมวันนี้คุณไม่ถามคุณชาดาไปเลยจริงๆเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยควรต้องตั้งคำถามที่คุณชาดาใช่ไหมสภาแห่งนี้เนี่ยได้รับความร่วมมือจากคณะรัฐมนตรีเนี่ยน้อยเกินไปอย่างมากผมถามถูกคนไม่ผิดคนแน่นอนคือจะเอาให้ได้จะให้นายกมาตอบให้ได้คุณท็อปนั่งอยู่นะคุณท็อปวราวุฒินั่งอยู่คุณท็อปผมอยากให้คุณเศรษฐาโทรมามากเลยแล้วหยุดไม่ดีป่ะมึงตามมาถามกูที่นี่มาก็รู้อยู่แล้วว่ากูอยู่ไหนเขาอยู่คู่ขนานว่ากันต่อนะเรื่องราวในสภาเขาบอกว่าสนุกสนานมากค่ะนะฮะเดือดเหรอฮะวันนี้ก็มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรไงนะคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตถาก็เป็นประธานทำหน้าที่ในที่ประชุมนะครับแล้ววันนี้เนี่ยวาระเนี่ยการพิจารณาคือกระทู้ถามสดด้วยวาจานะฮะซึ่งปิยรัตน์จงเทพสส.ก้าวไกลนะฮะของกทม.นี่แหละตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาถามใครรู้ไหมถามนายกรัฐมนตรีเรื่องการเปิดตลาดนัดผิดกฎหมายแอบแฝงการพนันช่อกงประชาชนในพื้นที่เขตบางนาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนายกเนี่ยมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาตอบแทนแต่ไม่มาคุณอนุทินก็ไม่มาเหมือนกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ไม่มาก็มอบหมายให้คุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยรัฐมนตรีช่วยมาตอบแทนนะครับนี่ไงแล้วปรากฏว่ารัฐมนตรีช่วยก็ไม่มาอีก3ต่อนะนายกมอบคุณอนุทินคุณอนุทินมอบคุณทรงศักดิ์ไม่มีใครมาเลยไม่มีใครมาเลยแบบนี้เนี่ยคุณโตโต้เขาก็แบบโอ้โหนะฮะแบบนี้ได้ยังไงกันมันก็เกิดขึ้นสิเกิดเรื่องสิเกิดการประท้วงกันเกิดการตั้งคำถามกันไปดูครับบรรยากาศในสภาครับนะครับและไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกครับท่านนายกเลื่อนมาแล้วหลายรอบครับท่านประธานและมันทำให้เสียโควต้าการตั้งกระทู้ดีกับทางสภาผู้แทนราษฎรครั้งหน้านะครับครั้งถัดไปท่านนายกรัฐมนตรีจะมาได้หรือไม่หรือท่านประธานได้มีการทำหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อท้วงติงเรื่องนี้หรือไม่ที่สำคัญคือท่านนายกต้องชี้แจงเหตุผลด้วยนะครับว่าทำไมวันนี้ถึงต้องเลื่อนและมาไม่ได้แล้วดูสิครับมอบรองนายกรองนายกมอบรัฐมนตรีรัฐมนตรีมอบรัฐมนตรีช่วยยังไม่มีใครมาตอบเลยครับแบ่งการเป็นแชร์ลูกโซ่แบบนี้เหรอครับหรือยังไงครับนะฮะฉะนั้นต้องขอให้มีคำตอบเรื่องนี้แล้วก็ฝากท่านประธานนะครับเดี๋ยวคุณทำหนังสือถามด้วยครับประท้วงค่ะท่านประธานคะประท้วงผู้ที่กำลังถามกระทู้อยู่นะคะมีการพาดพิงถึงท่านนายกรัฐมนตรีทราบก็ทราบข่าวก็ออกทุกสื่อว่าตอนนี้ท่านเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศแล้วก็มอบหมายมาแล้วไม่ทราบว่าจะพาดพิงทำอะไรคะขอบคุณมากครับมอบหมายถึงขนาดรัฐมนตรีช่วยยังมาไม่ได้นี่ผมว่าอันนี้ไม่ใช่ปกติแล้วครับหรือมีส่วนได้เสียอย่างไรกับเรื่องที่ผมจะตั้งกระทู้หรือเปล่าครับต้องถามกันอย่างนี้แล้วครับนี่ฮะคุณเนี่ยไปทิ้งท้ายอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณรัฐมนตรีช่วยไม่มาคุณกัตติยาก็ขึ้นบอกว่าก็รู้อยู่นี่นายกไปอยู่ซาอุสือเขาก็ออกไปทั่วจะพาดพิงทำไมใช่ไหมอย่างเงี้ยเอางี้นะคุณผู้ชมนะครับเราบำเพ็ญตนอยู่บนภูเชื่อผมเราบำเพ็ญตนอยู่บนภูกรณีนี้นะวิเคราะห์ให้ดีว่าอะไรที่มันกำลังอยู่ข้างล่างและทำอะไรกันข้อแรกก่อนนายโตโต้คุณโตโต้คุณสถาบันเรียกคุณเนี่ยผมเรียกนายก็แล้วกันไม่คือผมไม่ชอบคุณเอาง่ายๆคุณเนี่ยไปยืนพูดอยู่บนหลังรถกระบะวันอาทิตย์ครับเมื่อกี้ผมนับนิ้วละวันอาทิตย์เนี่ยตรงกับวันที่15ตุลาคมใช่ไหมคุณสถาบันครับคุณสถาพรเนี่ยตามข่าวต่างประเทศอยู่ตลอดเวลาคุณรู้ว่าท่านนายกเศรษฐาคุณนายกก็ได้ไม่เรียกท่านอ่ะจะไปจีนกับไปซาอุเมื่อวันจันทร์ใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นโตโต้ปิยรัตน์ซึ่งเป็นสสต้องรู้เช่นกันเขารู้อยู่แล้วต้องรู้นะอันแรกทีละประเด็นนะผมถึงบอกเราขึ้นมาอยู่บนภูดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้างล่างเออปั๊บสองการตั้งกระทู้ถามเป็นสิทธิ์ของสสถูกต้องครับแต่คุณรู้อยู่แล้วว่าเขาเดินทางไปในงานใหญ่ด้วยและไปประเทศจีนและราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียคุณจะตั้งถามก็ได้แต่มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเช่นกันที่เขาจะใช้สิทธิ์ในการไม่เข้ามาตอบคุณเพราะเขาไปราชการเขาไม่ได้หนีไปโวห้องโวห้าที่ไหน 3. การมอบหมายให้รัฐมนตรีที่จะเข้ามาตอบ
มันก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะมอบหมายส่วนที่คุณโตโต้พูดสุดท้ายเอ้ยรัฐมนตรีไม่เข้ามาตอบอันนี้คุณตำหนิเขาได้แต่ไอ้ที่คุณตอบบอกว่าไม่รู้มีผลประโยชน์อะไรทับกันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ต้องไปตรวจสอบอันนี้จริงๆอ่ะคุณโตโต้คุณชาดาไทเศรษฐ์ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาก็ออกมาตอบคุณนะทำไมวันนี้คุณไม่ถามคุณชาดาไปเลยจริงๆเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยควรต้องตั้งคำถามที่คุณชาดาใช่ไหมผมเพราะเป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเราบำเพ็ญตนอยู่บนภูเชื่อผมครับปล่อยให้เขาไปซัดกันอย่างนี้แหละคือมีคนหนึ่งไม่ยอมขึ้นภูนะใครคะไม่ยอมขึ้นภูจริงเหรอขอร่วมวงด้วยจริงเหรอแล้วล่ะคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรเขาอยู่ข้างล่างอยู่แล้วเขาอยู่ด้วยกันเราอยู่บนภูแทนที่เขาจะแบบเอ้ยหลบให้ตรงเมื่อกี้เนี่ยเขาว่ากันไปนะขอเข้าไปร่วมด้วยเป็นเรื่องธรรมดาของคุณวิโรจน์อยู่แล้วไปดูนะว่าเขาร่วมยังไงค่ะการมอบผมเข้าใจดีครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีติดภารกิจไปต่างประเทศครับแต่การมอบหมายให้รัฐมนตรีมาตอบเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่และผมคิดว่าการให้เกียรติสภาเนี่ยให้ทั้งเป็นการให้เกียรติทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านด้วยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าทางคณะรัฐมนตรีก็ทราบดีเพราะหลายท่านก็เป็นส.ส.ก็ทราบดีว่าวันพฤหัสจะมีการตั้งกระทู้ดังนั้นเนี่ยถ้าไม่จำเป็นเนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องสแตนบายครับแล้วก็รอรับการมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีอันนี้ผมเข้าใจแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาครับผมคิดว่าสภาแห่งนี้เนี่ยได้รับความร่วมมือจากคณะรัฐมนตรีเนี่ยน้อยเกินไปอย่างมากอีกเรื่องนึงครับท่านประธานผมคิดว่าไหนๆจะทำหนังสือถึงท่านนายกแล้วนี่ฮะจะปิดสมัยการประชุมแล้วครับสภาแห่งนี้ยังไม่ได้ทำหน้าที่ผ่านกฎหมายสักฉบับครับผมได้ยินเสียงมาว่าอยากจะให้กฎหมายฉบับแรกเสนอมาโดยครม.ซึ่งมันไม่จำเป็นครับสภาผู้แทนราษฎรคือสภาของผู้แทนราษฎรครับถ้าเกิดครม.ไม่พร้อมไม่ต้องรอครับกฎหมายจากภาคประชาชนจากหมายของกฎหมายของเพื่อนสมาชิกที่เข้าชื่อลงชื่อกันแล้วจะผ่านสภาผู้แทนราษฎรเต็มไปหมดครับผมว่าถ้าเกิดครม.ไม่พร้อมสภาเราพร้อมประชาชนพร้อมพิจารณากฎหมายเนี่ยคุณวิโรจน์เนี่ยนะเมื่อขึ้นมานะตั้งคำถามตั้งประเด็นว่ารู้ก็รู้โน่นนี่นั่นอยู่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้เนี่ยประธานสภาคุณวันมูฮัมหมัดนอมัธาเนี่ยก็ชี้แจงนะนายกเนี่ยไม่อยู่จริงๆนะนายกก็ไปจีนนายกก็ไปซาอุนะครับตามข้อบังคับเนี่ยนายกเนี่ยมอบหมายให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาตอบได้ส.ส.ก็ถามรัฐมนตรีที่อยู่สินะทีนี้พอคุณวันเนี่ยคุณวันมูฮัมหมัดนอมัธาแจงแบบนี้ท่านประธานแจงแบบนี้เนี่ยคุณวิโรจน์ก็ยังไม่หยุดนะก็ยังขึ้นมาอีกไปดูฮะเมื่อท่านอยู่แล้วก็ท่านเกิดไม่ได้มาอันนั้นเดี๋ยวก็จะดำเนินการทั้งข้อเสนอแน่แต่ว่าข้อบังคับนั้นท่านนายกและรัฐมนตรีก็สามารถจะมอบหมายให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาตอบได้ผมอยากจะมีคำแนะนำเพิ่มเติมในกรณีที่ท่านจะถามกระทู้สดก็ดีกระทู้ทั่วไปก็ดีนะครับขอให้ท่านถามตรงไปที่กระทรวงและงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงถ้าท่านถามไปถึงนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีก็ต้องมอบให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องแล้วกว่ารัฐมนตรีจะได้รับแล้วจะมอบให้รัฐมนตรีช่วยมันก็ใช้เวลาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยกระทู้สดเนี่ยเราไม่สามารถบอกเรื่องราวที่จะถามกับทางท่านรัฐมนตรีหรือท่านนายกไว้ได้ก่อนทางที่ดีที่สุดครับผมวิงวอนท่านประธานครับทำหนังสือครับถึงท่านนายกรัฐมนตรีว่าวันพฤหัสบดีเนี่ยนะครับอยากให้ทางคณะรัฐมนตรีสแตนบายเอาไว้การที่รู้อยู่แก่ใจว่าวันพฤหัสบดีเนี่ยจะมีกระทู้สดนะครับแล้วปรากฏว่าก็ไปทำนัดหมายซ้อนเนี่ยมันมองเจตนาเป็นอย่างอื่นไม่ได้ยกเว้นว่าหนีการตอบกระทู้ครับนี่หนีการตอบกระทู้ไม่จบนะณัฐวุฒิบัวประทุมครับตั้งกระทู้ถามสดเรื่องการแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนมีพฤติการขายสินค้าหรือบริการบริเวณถนนสี่แยกจราจรส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้ขายและประชาชนทั่วไปโดยนายกเนี่ยก็มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยมาตอบกระทู้แทนแต่ก่อนที่จะเข้าการถามกระทู้เนี่ยคุณณัฐวุฒิก็ไปแย้งท่านประธานนะว่าสิ่งที่ประธานได้เสนอแนะในการทำหน้าที่ของส.ส.เนี่ยว่าทำไมไม่ถามรัฐมนตรีให้ถูกคนแทนที่จะไปถามนายกเขาบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยไม่ตรงกับสิ่งที่ตนตั้งใจจะสื่อสารเพราะคำถามที่ตนตั้งใจจะถามนั้นตนตั้งใจจะถามนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ไม่รู้ว่ารัฐมนตรีเนี่ยนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยท่านนั่งเป็นหัวหน้าในบอร์ดคณะกรรมการคุ้มครองเด็กและคุ้มครองเด็กแห่งชาติด้วยและเป็นประธานกรรมการในบอร์ดการคุ้มการขอทานแต่นายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จึงต้องถามนายกตนถามถูกคนไม่ได้ถามผิดก็คือวาทกรรมกันนะคือพยายามที่จะเอาชนะค้าขานกันในสภาให้ได้ลองไปดูบางช่วงบางตอนค่ะ
อย่างไรก็ตามผมก็คงต้องขอให้สภาแห่งนี้บันทึกไว้ครับว่าสิ่งที่ท่านประธานก่อนหน้านี้ได้ติงหรือแนะนำการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าทำไมเราไม่ถามรัฐมนตรีให้ถูกคนแทนที่จะถามนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ตรงกับสิ่งที่ผมตั้งใจจะสื่อสารครับคำถามที่ผมตั้งใจจะถามนั้นผมตั้งใจจะถามนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ไม่รู้นะครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมไม่มีความเกี่ยวข้องท่านนั่งเป็นหัวหน้าในบอร์ดคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติท่านนั่งเป็นประธานคณะกรรมการในบอร์ดการควบคุมการขอทานตามพรบควบคุมการขอทานแต่อย่าลืมว่าคนที่นั่งเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์คือนายกรัฐมนตรีผมไม่ต้องพูดหรอกครับว่าเป็นนายกรัฐมนตรีชื่อใดไม่ได้พาดพิงใครแต่พูดถึงว่าความจำเป็นที่ต้องถามนายกรัฐมนตรีเพราะท่านนั่งเป็นประธานบอร์ดคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติผมถามถูกคนไม่ผิดคนแน่นอนคือจะเอาให้ได้คือจะให้นายกมาตอบให้ได้คุณท็อปนั่งอยู่นะคุณท็อปวราวุธนั่งอยู่คุณท็อปนี่พี่ท็อปผมเนี่ยนะต้องบอกว่าถูกฝาถูกตัวใช่คือคุณผู้ชมย้อนอีกทีนะตอนนี้ลิฟต์นี่ตามมานะครับบนภูนี่เก้าอี้จะเต็มหมดแล้วนะฮะตอนนี้จะขี่คอกันแล้วนะฮะผมถามถูกฝาถูกคุณวันนอบอกว่านายกไม่อยู่คุณรู้ใช่ไหมนายกมีสิทธิ์ที่จะมอบหมายรัฐมนตรีแล้วเนี่ยถูกฝาถูกตัวเลยคุณผู้ชมถูกไหมล่ะรัฐมนตรีพม.ก็มาตอบเรื่องของเด็กเร่ร่อนขายพวงมาลัยอยู่สี่แยกอันนี้บอกก็กูจะถามนายกก็โทษนะฮะผมเนี่ยไม่ได้เลือกคุณเศรษฐาคุณเลือกคุณเศรษฐาไหมไม่ได้เลือกคุณเลือกไหมไม่ค่ะแต่ผมอยากให้คุณเศรษฐาโทรมามากเลยหยุดเรื่องดีมึงตามมาถามกูที่นี่มาใช่ก็รู้อยู่แล้วว่ากูอยู่ไหนเขาอยู่คู่ขนานก้าวไกลเนี่ยเขาอยู่โลกคู่ขนานตลอดคือไม่เมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะผมไม่ต้องบอกนะว่าผมถามนายกคนไหนก็งงเหมือนกันเรามีกี่คนมีนายกกี่คนเรามีนายกปัจจุบันหรือว่าเราจะมีว่าที่นายกคุณคิดเหมือนผมใช่ไหมจู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 ไปเรื่องต่อไปเถอะ14โปรดักชั่นเหรอไปเรื่องต่อไปเถอะไม่แต่คือบางทีอ่ะนิดนึงนะผมเชื่อว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเขาจะเอาไปขยายได้เชื่อไหมเขาบอกว่าพักจุดๆตั้งใจทำหน้าที่ในสภาเป็นเสียงเป็นป่าเป็นเสียงแต่พี่น้องประชาชนเราพยายามทุกวิถีทางในการแก้ปัญหาแต่ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ไม่ตอบคำถามไม่มาตอบคำถามก็เห็นอยู่แล้วว่าไปเมืองจีนเห็นอยู่แล้วว่าไปซาอุข่าวออกทุกวันนี่ถ้าพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยต้องไปดูนี่หมออ๋องไงหมออ๋องไงคือหมออ๋องเนี่ยหลายครั้งที่มีประเด็นเรื่องนี้เรื่องของการว่าจะทำหน้าที่เป็นกลางกับการเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งครับใช่ไหมแล้วก็เรื่องของการตรวจสอบต่างๆเขาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook คุณผู้ชมพอไปไล่เรียนดูแล้วเนี่ยมันเรื่องของการคืบหน้าในการขับเคลื่อนของรัฐบาลรัฐสภาโปร่งใสเขาบอกว่าล่าสุดนี้เนี่ยมีการประชุมมีมติเสนอต่อประธานสภา4เรื่องเดี๋ยวดูนะคะว่าแต่ละเรื่องมีอะไรบ้างเรื่องแรกการปรับใช้ตัวเลขอาหรับิกแทนเลขไทยในหนังสือของหน่วยงานราชการข้อที่2การปรับเพิ่มอุณหภูมิแอร์ขึ้น2องศาจาก25เป็น27องศาเริ่มทุกวันศุกร์และอนุญาตให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานสามารถถอดสูตรแต่งตัวได้ในวันศุกร์ข้อที่3ยกเลิกเอกสารเชิญประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทางไปรษณีย์แล้วเปลี่ยนเป็นส่งไฟล์ PDF แทนและข้อที่4จัดทำจดหมายเชิญถ่ายทอดสดกรรมธิการไปยังประธานกรรมธิการแต่ละคณะเพื่อถ่ายทอดให้ประชาชนเนี่ยติดตามการประชุมได้ตามความสนใจเขาบอกว่าเขาโดนต่อต้านเขาอยากจะทำเรื่องพวกนี้แต่เขาถูกต่อต้านคุณสถาพรขอความกรุณานะอ่านเหตุผลในการต่อต้านหน่อยหน้า 2 เขาบอกเขาโดนต่อต้านอะไรคือผมเขาบอกว่าพยายามแล้วนะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาถูกต่อต้านเนี่ยนะฮะส่วนของการถ่ายทอดสดกรรมธิการว่าไลฟ์สดการประชุมกรรมธิการเนี่ยไม่ราบรื่นอย่างที่คิดครับแรงต้านมาทุกระดับอ้างกฎหมายระเบียบวัฒนธรรมต่างๆแต่ไม่มีใครต้านความต้องการของประชาชนที่ต้องการสภาโปร่งใสได้หรอกครับผมดำเนินการต่อแน่เขาคือบอกว่าหลายคนนั้นบอกว่าการถ่ายทอดสดขณะประชุมเนี่ยไม่อยากให้มันเกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะฮะคือหมออ๋องเนี่ยในฐานะเป็นรองประธานสภาบอกผมต้องทำให้ได้คือมันมีหลายเรื่องหลายอย่างนะที่ในการประชุมเนี่ยกรรมาธิการเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันต้องเป็นความลับครับมันไม่ใช่ว่าทุกเรื่องที่คุณจะเอามาถ่ายทอดสดเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้นะครับแต่หมออ๋องบอกไม่ได้ผมจะถ่ายทอดโปร่งใสไงผมเห็นด้วยนี่ผมก็ไม่ได้เลือกคุณนะแล้วผมก็ไม่ชอบคุณนะ1 2 3 4ข้อ4เนี่ยผมเห็นด้วยครับแต่เหตุผลในการต่อต้านที่คุณบอกว่าหลายคนยกวัฒนะขอโทษนะครับอีกทีนะครับ
ข้อหนึ่งเขาต้องการอะไรปรับใช้ตัวเลขอาราบิกแทนเลขไทยอันนี้หน้าที่คุณเหรอในหนังสือหน่วยงานราชการแล้วมันเป็นอะไรครับเลขไทยมันจะต้องดิ้นรนต้องไปเปลี่ยนไม่ได้อาราบิกไม่ได้คนมาจากสายนี้ไม่ได้อะไรที่เป็นไทยชั้นต้านหมดใช่อะไรที่เป็นไทยไม่เอาคือข้อ4คุณน่ะดีครับไลฟ์สดไปเลยข้อ1ข้อ1เนี่ยมันคือถ้าอย่างนั้นน่ะเรารณรงค์กินหมูทะไม่ให้เหม็นหัวอะไรอย่างนี้ไหมข้อหนึ่งไม่เท่าไหร่นะข้อสองดีกว่าข้อสองก็ที่หนูบอกไงปรับเพิ่มอุณหภูมิแอร์ขึ้น2องศาเขาจะอ้างว่าประหยัดเขาจะอ้างว่าประหยัดคือ25ขึ้นไป20 25ไป26จะประหยัดการใช้ไฟเท่าไหร่26ขึ้น27จะประหยัดการใช้ไฟเท่าไหร่อันเนี้ยเอาคุณเป็นรองประธานคนที่1คุณดูแลสถานที่ตามที่มอบหมายมีแบบนี้ด้วยนะถอดสูตรแต่งตัวตามฐานานุรูปนุ่งกางเกงขาสั้นไม่ได้มั้ยนี่มันจะสอดคล้องคล้ายๆกับสสของพรรคก้าวไกลนะการแต่งตัวของเขานะตามฐานานุรูปผมนุ่งกางเกงชาวเลเอาผ้าขาวม้าคาดพุงเลยเพราะผมเป็นเด็กชาวเลมาก่อนฐานานุรูปผมใครบอกคุณสถาพรด่าไม่เก่งฟังนะฮะอันเนี้ยเขาเรียกด่าแบบนิ่มๆถ้าคุณจะใส่ขาสั้นหรือใส่กางเกงเลเข้าไปแล้วคุณบอกคุณฐานานุผมไม่ได้หมายถึงคุณนะถ้าคุณเอาตามเขานี่แหละคุณภาพสสมันก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพตัวคุณนะก็นี่ไงคุณเปิดช่องไงทีนี้คนเหล่านี้เนี่ยคุณจำได้ใช่ไหมตอนประชุมสสครั้งแรกๆค่ะนะฮะมีสสบางคนที่แต่งตัวไปตามใจฉันนะในสภาแต่งตัวนั่งสบายใจทำอะไรก็ได้ไม่มีกฎระเบียบเลยคราวนี้ทีนี้เนี่ยอยากให้คุณอ๋องท่านรองประธานสภาคนที่สองค่ะคนที่หนึ่งไปดูที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้เขาออกกฎหมายห้ามสสเนี่ยแต่งตัวตามสบายใช่คือฐานานุรูปของคุณคือคุณเป็นผู้แทนครับงวยเธอเป็นนางเอกพรุ่งนี้เธอใส่เสื้อปะไปเลยฐานานุรูปใช่ใช่แต่ผมชอบความเห็นนี้มากเลยอะไรคะคือเมื่อกี้ผมพยายามจะออกตัวแทนนะจาก25ไป26 26ไป27อาจจะอ้างประหยัดแล้วคุณผู้ชมว่ายังไงคุณผู้ชมบอกอยากประหยัดแต่เสือกไปสิงคโปร์ไม่คือผมไม่รู้ใครนะผมไม่รู้หมายถึงว่าคุณผู้ชมหมายถึงใครนะไอ้เรื่องปรับอุณหภูมิแอร์เนี่ยมันก็ไปว่ากันมันเฮ้ยมันเป็นวาระด่วนสำคัญที่จะต้องออกมาเฮ้ยนี่ไงนี่เป็นเหตุผลที่ผมเนี่ยจำเป็นยังต้องนั่งเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งอ๋อนี่อยู่แล้วผมต้องยอมให้เขาขับไล่ออกจากพรรคก้าวไกลเพราะผมจะไปปรับอุณหภูมิแอร์จาก25เป็น27องศานี่อยู่ใน3ข้อที่เขาโพสต์ใน X ของเขานะว่าเหตุผลที่ต้องออกไปถูกต้องขับเคลื่อนความโปร่งใสของรัฐสภานี่ไงปรับแอร์ไปก่อนเลยก่อนที่จะปรับอย่างอื่นคืออย่างอื่นนี่ไงเป็นเหตุผลที่ผมต้องยอมให้ก้าวไกลขับผมออกจากพรรคนะต้องนั่งเก้าอี้รองประธานสภาคนที่1ให้ได้เพราะผมมีหน้าที่ต้องไปปรับอุณหภูมิแอร์จาก25เป็น27ให้ได้ถ้าทำไม่ได้สภานี้ไม่โปร่งใสครับคุณผู้ชมไม่ดูข่าวเที่ยงไม่ได้แล้ว ผมบอกแล้วท็อปข่าวเที่ยงอ่ะใครที่บอกว่าคุณสถาพรอ่ะด่าไม่เป็นอ่ะไม่เป็นอย่าไปเชื่อผมทำธนาคารต่างประเทศหลังทุนไปหมดแล้วนะสสก้าวไกลอ่ะผมถนัดข่าวต่างประเทศไม่แต่เอาจริงๆคือข้อหนึ่งข้อสองเราก็สงสัยว่าท่านเป็นรองประธานสภาผู้แทนคนที่หนึ่งเนี่ยท่านไม่มีวาระที่สำคัญกว่านี้หรือนอกจากของการเปลี่ยนเลขไทยเป็นเลขอาหรับิกซึ่งจริงๆอ่ะมันควรจะกลับกันท่านเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยราชอาณาจักรไทยใช่คุณควรจะเปลี่ยนเลขอาหรับิกทั้งหมดอ่ะให้เป็นเลขไทยทุกวันนี้เด็กมันเขียนเลข1เลข2เป็นไหมคือสิ่งเหล่านี้มันควรจะต้องอยู่คู่กับประเทศไทยส่วนเรื่องของการจะปรับ25 26 27คุณสถาพรก็บอกแล้วว่าอาจท่านก็เคยอ้างว่าเป็นภารกิจสำคัญหรือเปล่า อันนี้หรือเปล่านะไม่ได้กล่าวอ้างนะแต่ข้อ4อ่ะผมเชื่อว่าคุณสถาพรกับน้องมวยกับคุณชมเห็นด้วยเปิดเลยไลฟ์สดในการประชุมกรรมาธิการจะได้รู้ไงถูกว่าคุยเรื่องอะไรกันยังไงบ้างแต่มันก็ยังมีบางเรื่องนะผมเองก็ไม่ได้เห็นหมดทั้งว่าทุกครั้งที่ประชุมต้องไลฟ์สดนะเพราะมันจะมีบางเรื่องมันเป็นความลับนะมันเป็นความลับเรื่องด้านความมั่นคงแบบเนี้ยคุณจะอยู่ไลฟ์สดแล้วรู้หมดเลยกรรมาธิการชุดนี้เดี๋ยวจะต้องมีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ชายแดนยังไงเอาเขารู้หมดเลยจริงแบบเนี้ยจริงจริงเอาเป็นบางเรื่องบางอย่างที่มันจำเป็นที่ประชาชนจะต้องรู้ค่ะแล้วไปประชุมที่ร้านหมูกระทะต้องไลฟ์สดไหมนี่มีคนบอกว่าไงรู้ไหมว่าไงคะเรื่องแอร์ไฟน้อยกว่าเครื่องทำน้ำอุ่นนะรีดผ้าด้วยระวังไฟวิ่งปรูดเลยล่ะ มีแบบนี้ด้วยนะมีบอกว่า เขาบอกว่าเรื่องแอร์นะ25ไป27ดูเรื่องแอร์
แต่งบประมาณเอาไปกินหมูกระทะไม่เปลืองหรือคะอย่าได้เปิดช่องเชียวนะแบบนี้ตอนนี้คือบอกว่าในรัฐสภานี่น่าจะนั่งไม่ติดหันมามองแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันนี้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารกันต่อค่ะ